น้ำแต้มยกมาโห้ยช็อตนี้เก่งมากครับแต้มยกมานี่ครับตีติดโห้ยฟอร์มดิโอ้นี่ครับโห้ยไม่ยอมโดนรับ3ติดรับ4ครับนี่ยกมาโห้ยแต้มแต้มยืมมาก่อนตีเขาไปก่อนค่ะสวยงาม10เต็ม10เลยโอมลูกนี้ครับโอมคู่กับแต้มฟ้ายกมาลูกนี้สวยกว่าเอ้าแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยยังไม่เปลี่ยนนะครับสวัสดีครับคุณเปตองครูตีสวยครับกล้องยังหาที่ตั้งกล้องไม่ได้เลยแป๊บนึงนะครับครูตีสวยใช่ครับต้อมแต้มครับวันนี้ต้อมแต้มมาด้วยครับจะไปแข่งแล้วนะครับน้ำแต้มยกมาโห้ยช็อตนี้แม่ไม่ได้เล่น5วันครับแต้มเคลียร์งาน5วันวันนี้เต็มเต็มเหล็กเลยครับตีสวนเหมือนกันครับแต้มถ้าวางไงก็ได้ให้เป็นลูกเขาอ่ะเน้นเสียเก็บขยะด้วยฮะฟีฟ่ายกขึ้นมาคู่นี้ใครชนะเข้าชิงที่1 นะครับจะไปเจอระหว่างคู่ช่างอ้วนกับเสือเนมนะครับมาแล้วคู่นี้ใครชนะเข้าชิงที่1 นะครับฟีฟ่านี่ครับสวยงามครับภูเทนอยู่นะครับเอาแต้มแอมซัดอีกเลยนี่ครับเพิ่งปิดเทอมยังอาทิตย์นี้ปิดครับคุณวรรัตน์ผมชนะ4ทีมติดเก่งมากครับแต้มยกมานี่ครับตีติดโหยฟอร์มดีจัดครับแต้มวันนี้มาท็อปฟอร์มครับน้องต้อมแต้มเพิ่งซ้อมชูตติ้งมาหมาดๆครับก็เลยความแม่นก็เลยยังมีอยู่ทำไมไม่สอนให้น้องก่อนโยนให้มาดูจุดตกก่อนแล้วครับอ๋อจริงๆคุณไปตองเวลาไปอันนั้นก็ใช่นะครับเวลาไปแข่งจริงก็จะละเอียดกว่านี้เยอะครับแต่อันนี้น้องๆซ้อมครับก็ยังไม่ได้เน้นเท่าไหร่อย่างเช่นลูกม้าแก่นอย่างเงี้ยบางทีโยนแก่นมาก็เลยโยนมาเลยภูมีร้องเอาครับลูกนี้วางเข้าได้โอมยกมาลูกนี้สวยครับ10เต็ม10โอมโอ้โหเดินมาดูลายได้นะนี่ครับน้องๆดูอยู่ครับบางทีน้องๆก็ใช้ความเร็วในการซ้อมครับแต่เวลาไปแข่งจริงเนี่ยน้องๆดูอย่างละเอียดแน่นอนครับเอาครับภูวันนี้มาในเสื้อเขียวครับคู่นี้ใครชนะเข้าชิงนะครับคู่นี้ใครชนะเข้าชิงนะครับโอ้นี่ครับโอ้ยไม่ยอมครับเกมนี้โหดทั้ง2ทีมครับเอ้ยเราได้3แต้มเลยนี่ว่ะลูกสุดท้ายวางมาตัดแต้มก็ได้แต้ม3เพราะว่าถ้าตีไม่ดูนี่เสียแต้มเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าชิงชนะเลิศโอเคครับขอให้ชนะครับคุณกรมาแล้วครับครูหนุ่มน้อยสวัสดีครับเอาครับต้อมแต้มลูกท้ายยกมาลูกนี้ไหลเข้ามาไหลออกเอาเสีย2แต้มแต้มแรงไปหน่อยครับใช้แรงไปเยอะหน่อยตีโดน2ลูกเลย2แต้มครับหมายแรก2ต่อ0ครับทีมน้องภูนํา2-0เอาโอมวางดีๆโอมวางดีๆโอมถ้าอยากเข้าชิงใครเก่งสุดนี่ใครชนะใครชนะเก่งสุดนะครับ
หมายความว่าใครชนะได้ที่1วันนี้นะแล้วรอดูได้ครับโอเคสงสัยกลัวแต้มตีมั้งก็เลยโยนมาไกลแบบนี้กลัวแต้มกลัวแต้มตีเลยเล่นระยะไกลเลยเอาเรื่องผมเพิ่งได้มาที่1เก่งครับครับไหลนะไม่ใช่ครับครับครับนะไหลไม่นะเอาครับฟีฟ่าเข้าวงมาฟีฟ่าอย่าเขียบแบบนั้นฟีฟ่าไหลมาลูกนี้หลุดโซนหน่อยอ้าวโอมอุ้ยกระกอใครคือสันติอ๋อเป็นครูครับครูสอนเปตองครับเล่นด้วยครับมาโอมไหลมาลูกนี้สวยโอมคุมโซนใช้ได้อยู่ครับไหลอ่ะไม่ใช่ถึงจะไหลอ่ะแบบมาช้าๆอ่ะลูกอ่ะขอบคุณคุณท้าวเวสสุวรรณนะครับที่ส่งของขวัญให้ครับเป็นกำลังใจให้น้องครับไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรขอให้มันอยู่ในโซนเอาครับฟีฟ่ายกมาลูกนี้เอ้ากลายเป็นสวยฟีฟ่ากลายเป็นสวยเลยขอบคุณคุณเปตองนะครับที่ส่งหัวใจส้มให้เอานี่ครับตำแต้มคู่กับโอมนะครับขอบคุณคุณโอ้ขอบคุณคุณท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเปตองขอบคุณคุณคุณแม็กใช่ไหมครับคุณมาร์คแต้มอุ้ยนิดเดียวแต้มนิดเดียวน้องภูตีดีมากครับโอเคไปแข่งแล้วแพ้ครับมีแข่งตอนพรุ่งนี้สู้ๆใหม่ครับคุณภูมิโอมโอมไหลมาโอมเปิดหน้ามือให้ไหลมาตรงๆหน่อยเหมือนโอมเหมือนแบบมันไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต้มลูกนี้ลายไม่ตรงแต้มต้องฝึกลูกไกลต้องฝึกลูกแบบลูกไกลต้องฮาร์ฟลูกไกลต้องฮาร์ฟอย่าลืมต้องฮาร์ฟหลายมาตรงตรงแก่น่ะอย่าเกงเข้าไปทางลูกเราเยอะเราจะโดนก้อออกเนี่ยกี่เมตรครับวูระยะนี้น่าจะ9เมตรครับ9เมตรเลยดูจากสนามชูตติ้งได้เลยครับ9เมตรครับวัดได้เลยครับผมว่าอาทิตย์แรกผมว่าไม่มีแรงแน่เลยหืมมันซ้อมไปหุงโยนทุกวันเลยอาทิตย์ไหนอาทิตย์เนี่ยที่จะถึง1อาทิตย์ใครซ้อมมึงอยู่ม.2ทุกคนเลยถ้าซ้อมมันหยุดเหรอก็พี่เธอมาครูอาทิตย์แรกก็ออกรายการเราก่อนนี้ก็มารายการนี้ก่อนเลยก็ขอครูบอกว่าจะไปแล้วก็เราก็จะไปแล้วอาทิตย์หน้านี่เราจะไปอาทิตย์หน้านี่ให้ผมไปซ้อมวงเดียวก็ไม่ได้มาซ้อมไม่เอารายการที่เราจะไปแข่งก่อนครูไม่ได้ว่าหรอกมันซ้อมตั้งแต่เช้าแล้วก็ถึงเที่ยงอ่ะครูแต่ผมว่าถ้าซ้อมวงเดียวก่อนผมไม่มีแรงแน่เนียมก็ซ้อมไม่ใช่หรอเนียมได้ซ้อมไหมวงเดียวซ้อมก็ขอครูเขามาก่อนเพราะครูก็ไอเนียมก็กองเหมือนกันไม่เราจะไปแล้วไงเราจะไปอาทิตย์หน้าแล้วไงไอ้วงโยงอาทิตย์แรกไอ้ที่ครูตัวยังต้องครูแต้มเดียวนะแต้มเดียวอ้าวได้แต้มเดียวครับเป็น30หมายนี้ครับจะพาให้มันเต็มเราก็ขอไก่เกินกินแรงสวัสดีครับไม่ไงก็บอกครูเขาว่าเดี๋ยวจะเราจะไปอาทิตย์หน้าแล้วไงบอกว่าจะไปแข่งแล้วไอฟอร์มมาเลเซีย thank you ผมส่งของขวัญให้แล้วนะครับผมไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับโอเคฟีฟ่าสวยงามครับตำแต้มมาไหมมานี่ครับวันนี้ตำแต้มมานะครับคู่กับโอมครับนี่ครับตำแต้มวันนี้คู่ผสมครับคุณยอเยมโอมไหลมาลูกนี้สวยกว่าไหมเปลี่ยนไหมแต่ละเมตรก็มีไปแข่งพรุ่งนี้สู้ๆครับ
ชัดเจนครับเปลี่ยนนะครับนี่ครับน้องน้ำแต้มครับปื้มแข่งอยู่สนามข้างๆครับคู่ชนะมาเจอชนะเจอชนะครับผู้ตีสวยครับที่นี่จังหวัดอะไรครับจังหวัดชลบุรีครับดีครับผมเห็นที่9ปีแทนแข่งที่ไหนครับเตรียมไปแข่งที่สระแก้วครับใครมือตีสวยงามครับนี่ถ้าเกมนี้ก็เป็นน้องภูครับมือตีครับจริงๆน้องภูเล่นเดี่ยวครับอยากเจอปื้มมาได้ครับเอาครับภูตีโดนรับ1ตีติดรับ2โอ้โหเลยชี้ชี้เอายากันยุงให้คุณหน่อยใช่ใช่ประมาณเดียวพอเอาครับภูจะตีซ้ำครับโดนรับ1ติดรับ2ภาษาไทยไงครับอุ้ยเนมเนมเอากระเป๋าดำให้คุณหน่อยเปล่าดำโอ้ยฟีฟ่ากันดีกันไว้ตรงนี้เอาวางเข้ามาได้เฮ้ยเปลี่ยนด้วยเหนียวไม่เหนียวมันรู้กันไปอยู่ในโซนดูครับพรุ่งนี้ผมแข่งสนามเป็นทรายต้องเล่นยังไงนี่ครับแต้มตีเปิดทางอุ้ยสวยงามตีเปิดทางแล้ววางเข้ามาแม่วันนี้มีช็อตเยอะเลยผมไปแข่งที่ตังไม่รู้จะไหวไหมพรุ่งนี้ต้องไหวครับสวยงามอมสองแต้มครับเอาครับแต้มวางเข้ามาครับสนามทรายนี่ต้องดรอปครับไม่ได้ฮะต้องหาเป็นแหลมสวยงามแต้มโอ้โหสามไหมไหลออกสองแต้มมั้งสนามทรายต้องฮาร์ฟหรือดับเอานะครับคุณอนงนิดแต้มตีหรือวางตีโดนรับ3ติดรับ4เอาครับแต้มครับโดนรับ3ติดรับ4ครับนี่ยกมาโอ้โหแต้ม3แต้มโอ้โห3แต้มครับของแท้ครับแต้มวันนี้เป็นนางเอกเลยตีทุกช็อตเลยครับวางสวยงามครับแต้มวันนี้พี่โอมโอมมาครับโอมคู่กับตําแต้มครับโอมวางดีด้วยครับวันนี้โอ้แต้มวันนี้ผีเข้าหรือเปล่าจะวางโซนเนี้ยตักมั่นใจเลยเตียบเลยโอมวางมาลูกนี้แรงไปไหนโอมครูครับผมแข่งสนามหญ้าที่ควรเล่นแบบไหนสนามหญ้าน่าจะดรอปเอาครับยกให้ถึงใกล้ๆแก่นหน้าแก่นครับดรอปสนามหญ้าก็คือมันจะนิ่มใช่ไหมเราต้องยกดรอปให้ได้ครับถ้าหลายนิ่มไม่ถึงนะครับลองดูนะครับดรอปลูกสูงเอาฟีฟ่ายกมาลูกนี้สวยงามฟีฟ่าเอาแต้มโอ้โหแต้มต้องเฉิดฉายแล้วแต้มวันนี้ไม่มีอะไรฉุดไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าตีแม่นครับนี่ครับน้องตําแต้มใจเย็นแต้มแต้มยกมาโอ้ยนิดเดียวแต้มซ้ำไหมซ้ำหนึ่งลูกอ
นี่ครับโอ้มาวางกันให้แล้วแต่มาใหม่ใจเย็นอยากเห็นอยากเล่นด้วยจังคูมาครับมาเลยครับแต้มยกมาโอ้ยใกล้เคียงอยู่ครูครับผมบอกน้องชายทุกคนครูครับบอกน้องผู้ชายทุกคนว่าใครขยับเป็นเกย์โอ้โหเดี๋ยวน้องๆกำลังแข่งอยู่นะครับเดี๋ยวสมาธิแตกหมดโอมยกขึ้นมาใหม่ไม่ตรงโอมเอาใหม่เอาใหม่แต้มวางมาไม่ตรงอีกแต้มแต้มมานั่งรอครูก่อนไปดิครูจะยังยงให้เล่นที่ไหนครับเล่นที่โรงเรียนค่ะสามโรงเรียนนรงฤทธิ์สามอย่ามาจับโดนหน้าเท่าไหร่แล้ววะสามเป็นหกหนูเพิ่งไปแข่งที่เขาฝ้ายมาที่8เพิ่งไปแข่งมาที่8ผ่านอะไรมาแล้วนะผลเป็นไงครับผู้เล่นเกม13นะผู้13หรือ11เขาเล่น11ก็คือจะได้13ครับตีเกมจะเล่นออกเครื่องเล่นตียักษ์อ่ะอมต้องวางลูกแรกดีๆวางให้เขาเข้าไม่ได้ครับแม่กี่แต้มอ่ะแต้มกี่แต้มเนาะเจ็ดเท่าไหร่73เอาใหม่แต้มเอาใหม่ครูโดนให้เขาเมื่อกี้ได้3แต้มเสมอแล้วเราปล่อยให้เขาได้แต้มเยอะไปเกมนี้โอ้เหมือนวางเปิดมือให้มันไหลตรงๆแต่ถ้าดรอปคือดรอปให้ไหลตรงอ่ะดรอปไม่ได้ครูมันแรงแรงดรอปแรงเยอะไงลูกมันแรงก็ไหลเอาได้ครับเอาเอาลูกไปเจอมิวัดนี้ฟีฟ่าลายดีฟีฟ่าแค่น้ำหนักกระตุกข้อแรงมาที่จริงมันคิดจริงน้ำหนักมันตีกระตุกข้อไปต้องสะบัดข้อจะช้าตามทำให้ไม่ใช่สะบัดข้อของลูกคุณโอมไม่ถึงหรือเปล่าตลาดมิกก็มีมันเบี่ยงค่ะถ้ามองแบบนี้ไม่ผิดต้องเลยหลังเยอะผู้พิจารณาตรงติดเลยไงถ้าน้ำหนักกระปับลายติดเลยน้องก้าวไปไหนน้องก้าวเล่นอยู่อีกสนามอยู่ข้างๆครับเหมือนเล่นรอบ4ทีมครับใครชนะมาเจอชนะครับระหว่างคู่นี้ชนะน้องเก้าทีมน้องเก้าเล่นกับทีมเทอร์เนมอยู่ครับเอาเปลี่ยนโอมง่ายๆโอมยังโล่งอยู่หน้าโล่งโอมหน้าโล่งฮัตเตอร์ทีมนี้แข่งกับใครครับโอมหน้ามันโล่งอยู่แล้วก็ลายมันคือยกให้จุดตกอ่ะยกให้มันถึงหน่อยอ่ะแล้วมันก็ไหลแค่เดินหน้าแค่1ศอกอ่ะโอ้วันนี้ได้ซ้อมวางกับของไหมเนี่ยเราเวลาซ้อมวางเราไม่ค่อยอยู่อ่ะสวยงามแต้ม10เต็ม10ขอบคุณพลอยนะครับ
ที่ส่งดอกไม้ให้ตําแต้มวางตําแต้มวางสวยพลอยส่งดอกไม้ให้เลยพี่เล่นเปตองหน่อยค่ะพี่สอนเล่นอ๋อได้ครับดูได้ครับขอบคุณคุณมากครับที่ส่งใจส้มเอาครับภูยกมะโอ้ยตีสวยครับลูกนี้ช็อตแก่นแก่นไม่ออกนะครับ3คะแนนแต้มฮับมาแต้มฮับมาลูกนี้ออกแล้วเนาะมันเกินมาแล้วเราได้3แต้มในสนามหลายลูกตรงนี้แรงไปฮับถูกแล้วลายถูกแล้วแต่น้ำหนักเอาพอดีไม่เป็นไรบางกันไว้อยู่ตีรับ3อ่ะนี่ว่ามันไงตีรับ3อ่ะเรามีทั้ง2ครับแต้มมันเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้7-3ครับจะไปแข่งที่ไหนที่สระแก้วครับขอบคุณคุณกันนะครับที่ส่งใจส้มนะครับขอบคุณพลอยครับโอ้โหภูแข่งระดับอะไรระดับภาคตะวันออกครับคัดเลือกระดับภาคตะวันออกต่างประเทศในอนาคตถ้าโอมวางเข้าดีนะแต้มไม่ขาดกันแบบนี้หรอกโอมแค่ไหลก็ไหลให้มันตรงถ้าเราไหลไม่ได้แล้วเราดอกก็ยังดอกไม่ได้เลยโอมทำยังไงก็ได้ให้มันไหลเข้าคุมโซนให้ได้โอมคือเมื่อกี้ลูกเขาห่างเราไม่ควรแบบเปลืองลูก2ลูกเลยสวยงามภูหูระยะ10เมตรครับโอ้10เมตรครับลูกนี้3แต้มคะแนน10ขึ้นแท่นแล้วครับขึ้นแท่นแล้วสงสัยสิบสามไปเลยไหมยังไงมันเหลือเวลาเล่นในคนละ1เกม13ไปเลยเกม13ฮะชิงถึง73ใช่ไหมเอาตัดเชือก13ไปเลยไม่เหลือเวลาอีกชั่วโมง13ไปเลยฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะ9 13เพราะว่ามันเหลือเวลา1ชั่วโมงเพราะว่าเราตัดเชือก13เอาครับฟีฟ่าเขาวงมาฟ้ายกมาลูกนี้ลายตรงฟีฟ่าโอเคใช้ได้อยู่ยังถือว่าคุมโซนอยู่โอมหน้าล่งโอมหน้าล่งแต่ไหลมาก็ได้โอมขอให้น้ำหนักเข้าคุมโซนใจเย็นกูคิดว่าพี่โอมเก่งไหมพี่โอมก็เก่งอยู่ครับพัฒนาได้อยู่ครับโอมไม่ถึงอ่ะเอ้าลูกจะไหลทำไมไม่ไหลมาโอมลูกจะดรอปก็ไปดรอปนี่ลูกเมื่อกี้เราดรอปถ้าจะดรอปคือครูบอกว่ายกให้ถึงแล้วแต่เราลองเลือกเอาเนี่ยมันต้องลักษณะลูกแบบนี้แล้วคุมน้ำหนักเอาทีม2คนครับพี่โอมเล่นมาเพิ่งเล่นครับได้ไม่นานครับพี่โอมเพิ่งเล่นแต้มลายได้อยู่แต่น้ำหนักแรงไปหน่อยโอมวางเข้ามาใหม่โอมวางแบบเดิมเลยเนี่ยวางมาเข้าสวยเดี๋ยวพลอยเขาส่งดอกกุหลาบให้โอ้เหมือนไปหลบทำไมไม่วางมาตรงๆอ่ะไปหลบฝั่งนู้นถ้าลายไม่ดีมันจะปลิวออกฝั่งนี้เลยนะครูบอกว่าไม่ต้องไปหลบโอ้ลายเรามาเดินมาดูก่อนก็ได้เราใจร้อนไปไม่ต้องหรอกมันต้องลูกวางโอมมีปัญหาลูกวางนะเห็นลูกขาวป่ะเล็งลูกขาวอ่ะแล้วมันก็จะรอดช่องเองอ่ะพ่อลูกหน้ามันเลงลงมันยังห่างอยู่แต่เราเข้าไม่ได้อ่ะเต็มแม็กลูกเราเต็มแม็กแล้วเล่นไปเถอะไม่ต้องกลัวแต่ไม่ใช่อ่ะเสร็จมันอะไรกี่โมงครับช่องนี้ก็ได้ฟ้าช่องนี้เล็งช่องนี้ไว้เล็งลูกดำแต่มันชิงแล้วมันเดินโยนโยน
ปื้มอยู่อีกสนามครับให้โอมโยมดอกโอมถ้าจะเขาถ้าโยนดอกก็ต้องยกให้ถึงลูกอ่ะโอมเป็นกำลังใจให้โอเคครับเกม13เรื่องอะไรเขาเปลี่ยนแล้วมันเหลือเวลาเยอะขอบคุณคุณเบิ้ลนะครับอยู่จังหวัดชลบุรีขอบคุณคุณชัยครับขอบคุณคุณเบิ้ลนะครับที่ส่งสองแต้มคะแนนเป็น12ใช่ไหม12ต่อ3เอาอีก1แต้มวงแค่จะไหลก็ไหลให้ถึงไหลให้พอดีเหมือนลูกอ่ะไหลมาถึงนี่ถูกแล้วแค่น้ำหนักเอาต่อไปถ้าต้องมาให้ตรงเวลาหน่อยจะได้ซ้อมวางอมถ้ามาช้าเนี่ยมันมือเราไม่ได้แล้วที่ครูให้เน้นวางเยอะเพราะว่าอย่างนี้แหละเราเป็นมือวางด้วยพี่ผู้หญิงแข่งรุ่นอายุ16ครับพี่แต้มขอบคุณคุณเบิ้ลนะครับที่ส่ง TikTok เป็นกำลังใจให้พี่โอมครับโอเคครับพี่ฟ้าโอเคสวัสดีครับน้องได้เล่นกีฬานักเรียนกันไหมคะปลายพฤศจิกนี้ไม่ได้เล่นครับไปเล่นระดับภาคครับโอเคเนี่ยลักษณะนี้ก็ได้โอมเอาลักษณะนี้ก็ได้ปกติไหลกี่โมงประมาณ5โมงครับก็สวัสดีคนดูทั้ง670ท่านนะครับเข้ามาใหม่แล้วฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับฟีฟ่าสวยงามรับแล้วกินครับผมเอาครับแต้มตีโดนรับ1ติดรับ2ให้พวกคุณจะดูอ่ะทำไมอ่ะยังไม่ถามว่าเราไปหาของได้ไหมอืมยกเท้าไม่เป็นไรครับยืดได้ครับปลายเท้าเหยียบพื้นส้นเท้ายืดนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับไม่ได้ยกลอยทั้งหมดโอมมาใหม่โอมบังหน้าดีแล้วบังหน้าดีแล้วอาแต้มตีหนึ่งวางหนึ่งครับหายไปแล้ววางดีกว่าโอมวางมาเล่นมีสมาธิกันไหมอ่ะโอมไม่ไหลมาโอมจะชนลูกเราก็ยังได้เลยรอขนาดนี้เอาฝั่งจบแล้วฝั่งนี้รอชิงแล้วฝั่งนู้นยังเล่นอย่าเล่นตั้งใจเล่นหน่อยโอเคครับเดี๋ยวรอดูรอบชิงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอดูรอบชิงเดี๋ยวให้น้องพักก่อน5นาทีนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ดูใหม่ครับอันนี้เมื่อกี้ได้ทีมเข้าไปชิงแล้วครับทีมน้องภูกับฟีฟ่าครับได้ชิงชนะเลิศนะครับส่วนต้อมแต้มกับโอมนะครับไปชิงที่3นะครับขอจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับประมาณอีก5นาทีครับเดี๋ยวมาดูใหม่ครับ